เรากำลังเดินทางผ่านวัดเกตุงนะคะซึ่งก็พยายามที่จะชะลอที่จะเข้ารายการให้ได้ตอนที่พระอาทิตย์สวยกับพระเจดีย์นะคะก็ผ่านเข้ามาที่จังหวัดสมุทรสาครและกำลังจะกลับไปที่เพชรบุรีหุบเขาโพธิสัตว์ที่จริงวันนี้กำลังตัดสินใจว่าจะทำรายการดีหรือไม่ทำดีแต่ก็มีสัจจะว่าจะต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะคุยกันสัก15นาทีนี้เพื่อให้เราสรุปการทำงานในวันเสาร์อาทิตย์นี้คณะแม่ชีก็กำลังเดินทางกลับไปที่หุบเขาโพธิสัตว์พวกเราเองก็ออกจากคลินิกของหมอปองนะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็จะกลับไปเพื่อที่จะเตรียมตั้งรับการทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์สัก 2-3 วันแล้วก็จะกลับมาที่เสถียรหนึ่งเพื่อเตรียมแผนการดูแลต้นไม้ในพื้นที่ของเสถียรธรรมสถานหนึ่งซึ่งก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่เยอะทีเดียวค่ะวันนี้เราเปิดเวทีโดยการที่จะพูดคุยกันว่ามีใครที่ดูรายการของเราและอยากจะให้เราได้ช่วยเหลืออะไรบ้างลองติดต่อเข้ามาเลยนะคะเราใช้วิธีการอ่านไปด้วยกันเลยเพราะว่าคุณแม่เองก็เพียเล็กน้อยก็มีคนเข้ามาแล้ว200กว่าคนวันนี้มีใครมีคำถามอะไรหรือเปล่าไหมจ๊ะดูจากภาพที่ไลฟ์สดแล้วก็ไม่น่าจะมีคำถามอะไรถ้าอย่างนั้นวันนี้ลองสรุปให้เห็นว่าเราใช้การล็อกดาวน์โควิด-19 กับการทำงานที่มีทั้งการเดินทางนะคะจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้าถามว่าบรรยากาศที่มองเห็นก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะรายงานข่าวเพราะเป็นเส้นทางซ้ำเดิมไม่มีใครคุยด้วยเลยใช่ไหมโดยปกติเขาก็ไม่ให้เจอนั่นเจอนี่นะก็เอาเป็นว่าเราก็ให้กำลังใจกันดีกว่าเพราะได้รับการร้องขอว่าพยายามที่จะอยู่ในกติกาที่รัฐบาลก็ขอให้เราเดินทางอย่างไม่ต้องลงไปรับเชื้อโรคหรือว่าพาหะนะคะคุณแม่ก็พยายามอยู่ในการทำงานซึ่งเราก็ต้องให้กำลังใจกับสังคมวันนี้ก็คุยกันกับคณะทำงานในการเตรียมการที่เราจะทำ e-magazine นะคะเป็น e-magazine ฉบับที่เราอาจจะต้องให้กำลังใจกันเยอะหน่อยสำหรับโควิดครั้งนี้หมอปองวันนี้ทำได้ดีมากอย่างน้อยก็ทำให้พวกเรารู้ว่าในกรณีที่เราจะต้องผลิตยาที่จะให้ภูมิคุ้มกันกับสิ่งที่เราจะแจกจ่ายออกไปได้คุยหมออ้อมกับหมอปองก็ได้ทำกุศลเรื่องนี้เยอะมากก็ต้องอนุโมทนาที่ทำให้คนได้กินยาที่เราได้ผลิตนะคะเป็นยาที่ใช้การป้องกันเป็นหลักนะคะเป็นการป้องกันที่จะทำให้คนมีภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้คุณแม่ก็ลองเทสดูกับการที่เอาหัวหอมที่มาบดแล้วก็บีบเป็นน้ำแล้วก็เอาสำลีลงไปชุบแล้วเอามาปิดที่ช่องหูเพื่อที่จะทำให้มันโล่งขึ้นจากการที่เราสังเกตว่าเรามีเหมือนการอักเสบนะคะบางอย่างจากมีฤดูกาลที่มันมีร้อนมีหนาวสะบัดไปสะบัดมาจนในที่สุดเราเห็นร่างกายของเรามันกำลังปรับตัวแล้วมันกำลังต่อสู้เมื่อเช้านี้พูดกันถึงเรื่องหัวหอมที่ใส่เข้าไปที่หูวันนี้ก่อนที่จะออกเดินทางมาก็ได้ทดลองทำจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็โล่งจริงๆก็คือกลิ่นของหัวหอมเนี่ยที่มันถูกย้ำแล้วก็มีสำลีที่ชุบน้ำเอาไปเนี่ยมันจะได้กลิ่นหัวหอมแล้วมันก็จะได้
ธาตุลมหายใจเข้าไปด้วยแล้วก็มีการเคลื่อนของลมในร่างกายงั้นใครที่อายุเยอะแล้วลองดูนะคะลองใช้วิธีการที่จะใช้สมุนไพรในบ้านใช้การปลูกปรุงแปลงแล้วก็ปั่นเพื่อที่จะทำให้เราได้มีกะเพรากินเองกะเพราขิงนะคะข่าตะไคร้แล้วก็สมุนไพรเนี่ยค่ะตามที่หมอปองบอกเลยเมื่อเช้านี้ก็เห็นชัดเจนว่ามีคนที่ติดตามดูเราประมาณสัก 2-300 คนที่น่าจะได้องค์ความรู้ได้ถามหมอปองว่าเราจะสามารถที่จะเอาองค์ความรู้เหล่านี้เขียนลงไปในอีแมกซีนได้ไหมก็อาจจะมี 2-3 คอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือ 1. เป็นคอลัมน์ที่พูดถึงเรื่องการใช้สมุนไพรกับการป้องกันโรคเรื่องที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นการให้เมนูอาหารซึ่งตอนนี้มาดำตวงก็ให้เมนูอาหารกับการใช้มะเขือเทศจากไร่ของทาราฟาร์มนะคะเอามาปรุงเป็นน้ำพริกมะเขือเทศแล้วก็กินกับผักสลัดซึ่งอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็จะเป็น2คอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นมาในธรรมสวัสดีอีแมกซีนนะคะแล้วก็อาจจะขอให้สลับกันเพื่อที่จะทำให้เกิดการทำงานของอาสาสมัครซึ่งเรามีธรรมสวัสดีอยู่4ฉบับก็จะอาจจะเป็นเมนูนะคะจาก4คนที่สามารถที่จะทำให้พวกเราเองมีอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพก่อนอาหารอร่อยกินกันหลายคนอาจจะเป็นเรื่องที่ติดตามหลังจากที่โควิด-19 มันจบแล้วตอนนี้เราก็มุ่งไปที่1การให้กำลังใจ2การปรุงอาหารที่มันจะเป็นสมุนไพรที่สร้างภูมิคุ้มกันได้แล้วก็การให้กำลังใจก็อาจจะมีหลายรูปแบบอาจจะเป็นการเปิดอินบ็อกซ์สำหรับการตอบคำถามสำหรับผู้ที่ป่วยไข้จริงๆแต่ช่วงนี้เราอาจจะไปโรงพยาบาลไม่ได้หมอปองเองก็บอกว่าก็ยินดีเลยนะคะเข้าไปในอินบ็อกซ์ของหมอปองได้เลยวันนี้จากการวางแผนว่าเราจะทำเรื่องหลุมหลบภัยที่มีชีวิตก็พยายามกันดูว่าถ้าสมมติว่าคนที่สามารถจะไปอยู่กับพวกเราที่หุบเขาได้ก็จะได้วิธีการที่จะปลูกซึ่งอันนี้แม่ชีกิฟก็จะทำได้ดีในเรื่องของการชวนกันปลูกภาวนากับการปลูกเช่นอาหารของหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเป็นอาหารที่จะพูดถึงเรื่องการมีวัฒนธรรมของการปลูกที่จะต้องมีเรื่องของการภาวนาเข้าไปด้วยนะคะภาวนากับการปลูกแล้วก็ยังภาวนากับการดูแลการรดน้ำเราจะลองสร้างครัวเล็กๆนะคะที่ทาราฟาร์มเพื่อให้มันเป็นเหมือนกับไม่ใช่เชฟเทเบิลเพราะเรายังติดเปิดยังติดโควิดกันอยู่แต่อยากจะให้เห็นว่าเราจะพยายามที่จะทำคลิปรายการอาหารที่มาจากทาราฟาร์มที่จะส่งตรงเข้าไปถึงท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะตามเวลาก็อาจจะชวนหมอนุ้ยอาจารย์ทองก้อนออกมาลองคิดเมนูที่จะทำให้เกิดสุขภาพที่แข็งแรงอันนี้คุณแม่ก็เล่าไว้เพื่อให้รู้ว่าถ้าใครสนใจให้ธรรมสวัสดีอีเมกาซีนฉบับที่เป็นเรื่องของการมีหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่จะเป็นตัวอย่างกับอะไรที่บ้านเราซึ่งจะต้องเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาจริงๆไม่รอเสพอย่างเดียวก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะคะส่วนเรื่องอื่นๆตอนนี้ก็ต้องขอบคุณมาดามตวงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เริ่มประชาสัมพันธ์เดี๋ยวคุณแม่จะลองดูว่าเรามีสิ่งที่เราจะใช้อ่านไปด้วยกันมาดามตวงก็ส่งมาให้คุณแม่ดูว่าจากการที่เราได้มีโอกาสที่จะประชุมเมื่อวันเสาร์นะคะก็มีคนที่ร่วมกันตอบ
Facebook ของมาดามตวงน่าสนใจคุณคนนี้ชื่อคุณปัดนะคะเพิ่งทราบข่าวเสถียรธรรมสถานไฟไหม้จากเพจของมาดามตวงเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาขอเป็นหนึ่งแรงที่จะร่วมทำนุบำรุงเสถียรธรรมสถานในครั้งนี้โดยการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายแหนมน้ำอ้อยแสดงว่าคุณปัดเนี่ยทำธุรกิจเรื่องแหนมน้ำอ้อยตั้งแต่วันนี้คือวันที่10นะคะถึงวันที่20โดยผ่านมาดามตวงมอบให้กับเสถียรธรรมสถานอันนี้คุณแม่ก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ10บาทจากแหนมน้ำอ้อยทุกถุงเราจะได้ร่วมซ่อมและสร้างไปด้วยกันหนึ่งธรรมที่ได้เห็นในชีวิตเมื่อสิ่งเก่าไปสิ่งใหม่ก็จะกลับมานะคะครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่คนใกล้และคนไกลตัวได้ร่วมกันซ่อมและร่วมกันสร้างให้กำลังใจร่วมบุญร่วมบริจาคร่วมฟังเพลงในคอนเสิร์ตหัวใจเดียวกันและพันมือกับพวกเรากับคนเอาถาในวันที่23มกราคมเวลาบ่าย4โมงจนถึงทุ่มหนึ่งณเสถียรธรรมสถานคุณก็สามารถที่จะรับชมผ่าน Facebook Live นะคะเพราะเราจะไม่มาที่เสถียรธรรมสถานจะมีการถ่ายทอดผ่านFacebook Live นำโดยศิลปินก็คือคุณศรีสไลสุชาติวุฒิคุณสุดาชื่นบานคุณสปายภาสกรนะคะโดยมีพิธีกรสุดหล่อของเราก็คือคุณเอิร์ธนะคะมาร่วมบุญกับพวกเราได้อันนี้มาดามตวงได้ส่งสิ่งนี้ออกไปแล้วก็ได้รับการตอบรับซึ่งคุณแม่ก็ต้องขอบคุณคุณปัดมากเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าจากการประชุมเสร็จไปเมื่อวันเสาร์ทุกอย่างก็มีการเคลื่อนเลยนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าในกรณีที่เรากำลังจะทำเรื่องของหัวใจเดียวกันและพันมือวันนี้เนี่ยเราได้ประชุมกันว่าในธีมของคนเอาถ่านคุณแม่ก็พยายามที่จะอธิบายคำว่าคนเอาถ่านให้กับคณะทำงานได้ทราบซึ่งก็เป็นการทำงานที่จะขยายให้เห็นว่าคอนเสิร์ตในวันที่23เนี่ยถ้าพูดถึงคนเอาถ่านเนี่ยก็คือคนที่ไม่นิ่งดูดายนะคะแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนร้ายให้กายดีคือต้องมีพลังพอที่จะกล้าเปลี่ยนร้ายให้กายดีนั่นจากการทำงานวันที่17ก็จะครบ1เดือนของการถูกไฟไหม้ที่เสถียรธรรมสถานนั่นก่อนวันที่17เราจะกลับไปช่วยกันบูรณะต้นไม้นะคะที่เสถียรธรรมสถานการดูแลการเตรียมซึ่งขณะนี้ก็กำลังเตรียมทำรั้วแล้วค่ะเมื่อกี้นี้ผ่านมาก็เห็นว่ารั้วที่มันต้องเอาไม้ไผ่ออกไปเนี่ยตอนนี้มันก็ทำให้เสถียรอาจจะมีเสียงของรถแล้วก็พอลูชั่นจากข้างนอกเข้าไปเยอะก็อาจจะต้องรีบกลับไปทำเรื่องรั้วเรื่องต้นไม้นะคะเรื่องการให้ปุ๋ยเรื่องการเตรียมการในการที่จะซ่อมแซมตั้งแต่เรือนไทยห้องพระบรมสารีริกธาตุตลอดจนสะพานแห่งสติคือทุกอย่างที่เราจะซ่อมและสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยในวันที่23เราก็จะเห็นแล้วล่ะค่ะว่ามันมีพัฒนาการใน1เดือนจาก17ถึง17ที่ไฟไหม้เราก็มีความร่วมมือร่วมใจของคนจำนวนมากมายที่ส่งเข้ามานะคะตอนนี้คุณแม่ก็ทำงาน2ที่ก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเสถียร1และเสถียร2เราจะสร้างกลไกของการเป็นต้องเรียกว่าเป็นโมเดลของหลุมหลบภัยที่มีชีวิตอย่างไรค่ะนี่ก็เป็นการจบลงใน15นาทีของวันนี้ที่จะทำรายการคุณแม่ขออนุญาตไม่หันไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่พลิกตัวได้แต่ว่าให้จบลงกับพระอาทิตย์ที่มีแสงสว่างที่กำลังจะหมดไปว่ามีคำถามอ่านมาเลยค่ะบางทีนะครับถามว่ากล่าวสวัสดีครับคุณยายเป็นคนคิดเยอะจนเป็นทุกข์ต้องทำยังไงดีคะก็ต้องรู้จักคิดมากกว่าที่จะปรุงแต่งไปกับความคิดนะคะก็ต้องรู้ว่าคิดเยอะแล้วทุกข์ก็ต้องเห็นโทษของการคิดเยอะต้องรู้ว่าอะไรควรคิดแล้วต้องคิดอย่างไรนี่ก็ต้องวางแผนการเตรียมจิตก่อนคิดอันนี้ก็ตอบอยู่หลายครั้งว่าเราต้องใช้วิธีการคือการกลับมาฝึก
หายใจอย่างมีสมาธิแล้วก็ใช้จิตที่ควรกับการคิดเนี่ยไปวางแผนถ้าคิดมากแล้วมันวุ่นวายมากก็คิดให้มันน้อยหรือคิดในสิ่งที่ควรคิดเรื่องใดไม่ควรคิดก็อย่าฟุ้งซ่านอย่าเพ้อเจ้อเพราะมันจะทำให้เราเสียพลังค่ะนี่ก็ต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติด้วยขอบคุณท่านเนตรครับผมว่าคุณแม่ครับผมท่านเนตรจะขอพรคุณแม่ในวันอังคารที่12ที่จะถึงนี้จะเข้าไปรักษาและต้องไปทำเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลราชวิถีขอพรคุณแม่ด้วยนะครับสาธุครับก็ให้กำลังใจคุณท่านเนตรนะคะให้กำลังใจที่จะเป็นคนที่คือใช้การภาวนากับการเตรียมจิตของเราที่จะควรกับการงานเนี่ยในทุกเรื่องเลยคือต้องเตรียมจิตขจัดความกลัวก่อนคือถ้าเราไม่กลัวเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีความตั้งใจมั่นในการที่จะรักษาไปตามอาการฉะนั้นพรที่ดีสุดคือการทำสมาธิทำให้จิตควรกับการเผชิญกับความจริงอย่างตั้งใจมั่นที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็หาประโยชน์นะคะหาประโยชน์ให้ได้จากความเจ็บป่วยคราวนี้ก็เชื่อมั่นว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่คุณธเนศก็จะเริ่มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรนะคะปฏิบัติให้เข้าถึงการมีชีวิตที่หาความสุขได้จากการเจ็บป่วยค่ะให้กำลังใจนะคะถ้าไม่มีคำถามก็จะใช้ช่วงนี้เป็นการมองพระอาทิตย์อย่างภาวนาไปด้วยกันเพื่อให้เราก็ได้ปฏิบัติไปด้วยกันนะคะให้เรากลับไปที่ลมหายใจแห่งสติสัก 2-3 ลมหายใจจนเราเตรียมจิตของเราก่อนที่จะคิดหรือก่อนที่จะวางแผนในการที่จะใช้ชีวิตที่จะเข้าพักคืนนี้อย่างประมวลตัวเองได้ว่ามันมีอะไรที่เราทำแล้วเราชื่นชมตัวเองได้บ้างเราก็เก็บคะแนนไปส่วนอะไรที่เราทำแล้วเราแก้ไขนะคะเราสามารถปล่อยมันคือถ้าเราทำเหตุอย่างเต็มที่เราปล่อยวางในผลได้เลยให้วันนี้เป็นวันที่รู้ในหลักการของการทำงานว่าเวลาที่เราเหลือน้อยเหมือนแสงพระอาทิตย์ที่กำลังตกอยู่เนี่ยค่ะมันก็หมดแล้วล่ะเดี๋ยวมันก็จะมืดแล้วล่ะโลกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นในช่วงที่เราเห็นการพักอย่างลึกๆในเวลาที่เรามีสมาธิจิตในท่านอนเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่เราจะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอย่างมีความสุขนะคะก็ขอให้ทุกคนพักวันนี้อย่างสงบเย็นเป็นสุขแล้วก็ชื่นชมยินดีในความกล้าหาญความอาจหาญในการที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีแล้วก็ทำหน้าที่ของเราอย่างมีปัจจุบันอย่างไม่คือก็ไม่ต้องคือให้อภัยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องฟูมฟายไม่ต้องคิดเยอะหลับไปอย่างทำเหตุให้เต็มที่แล้วปล่อยวางในผลได้เลยค่ะพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็พบกับชีวิตของเราที่สดใสกับการได้พักลึกๆนี้เดี๋ยวคุณแม่ก็จะพักเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องระมัดระวังการทำงานในการใช้เสียงนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะ